มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ้าโทรศัพท์มือถือคุณเนี่ยต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าคุณก็จะสามารถคอนเนคกับตรงนั้นได้เลยนะคะก็ทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมาเป็นส่วนขยายของบล็อกมากขึ้นนะคะถัดมาข้อถัดมานะคะข้อ5เรามากันครึ่งทางละนะคะทีนี้เนี่ยข้อ5เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆก็คือว่าคุณเนี่ยจะได้ข้อมูลของลูกค้านะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณหรือว่าproduct ใหม่ที่ออกมาชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าก่อนจะย้อนไปไกลกว่านั้นอีกก็คือในระหว่างที่คุณทำ market research หรือว่าทำR&D นะresearch and development ของ productหรือว่าผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ย คุณก็สามารถสอบถามความคิดเห็นของคนที่เหมือนกับว่าเป็นในอนาคตจะมาเป็นลูกค้าคุณเนี่ยนะคะคได้ในทันทีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะต้องเสียสตางค์ไปทำนะคะมหาศาลมูลค่ามหาศาลทำคุณจัดโฟกัสกรุ๊ปขึ้นมาเนี้ยโอ้โหใช้สตางค์ก็พอสมควรเหมือนกันนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดคุณลองคิดให้มีการโต้ตอบสื่อสารแล้วก็ทำเป็นแคมเปญออกมาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะแบบแลกด้วยของขวัญหรืออะไรเป็นของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยมูลค่าเงินที่คุณใช้ในการทำของที่ระลึกกับมูลค่าที่คุณไปจ้างบริษัทมาร์เก็ตติ้งทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชให้มันคนละเลือกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นต้นเขาก็มองว่าTwitter เนี่ยเข้ามามีส่วนอย่างมากนะคะในการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าTwitter เนี่ยจะคือกลุ่มคนที่ใช้ Twitter อยู่ตอนนี้ก็เราก็มองว่าเป็นคนที่มีอายุในช่วงอาจจะเลยวัยรุ่นขึ้นมาสักหน่อยนึงไปจนถึงประมาณ40ปลายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ คุณก็สามารถทำมองโฟกัสกลุ่มตรงนั้นได้ถ้าเกิดอยากจะได้ความคิดเห็นของเขานะคะประมาณนั้นคือข้อนี้เนี่ยถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นคนเล่น Twitter เนี่ยถึงจะได้เป็นสมน้ำสมเนื้อได้น้ำได้เนื้อมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายเราไม่ได้ใช้ Twitter ก็อาจจะได้แค่บางกลุ่มอ่ะส่วนใช่ใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันมีความเชื่อส่วนตัวนะกับ Twitter เนี่ยถ้ามันยังคงยั่งยืนอยู่เนี่ยคือเหมือนสมัยก่อนที่เรามีอีเมลอ่ะแล้วคนที่ส่วนหนึ่งก็จะมีอีเมลก่อนค่ะมีก่อนคนที่ไม่มีอีเมลก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเดือดร้อนอะไรยังฉันก็ยังมีโทรศัพท์อยู่ก็ไม่เห็นจะต้องมีอีเมลเดี๋ยวอีกสักพักนึงเวลาที่คนเขาใช้กันไปแล้วก็แต่พอหลังๆนี้เนี่ยคนนั้นอ่ะคนที่เคยไม่คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนว่าไม่มีอีเมลเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามีอีเมลซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ตอนนี้คิดว่าฉันไม่มีทวิตเตอร์ก็ได้แต่ถามว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้ามันทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นอ่ะเขาก็อาจจะมีแต่ไม่ได้อาจจะมีเพื่อที่ใช้แบบแชทตลอดทั้งวันแต่ว่าอาจจะมีเอาไว้อ่านข้อมูลมีเอาไว้ติดต่ออย่างทุกวันนี้เนี่ยดิฉันก็ติดต่อคนผ่าน Twitter แทนโทรศัพท์แล้วนะใช่เพราะว่ามันฝากข้อความคือเวลาคือเราเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนคุยโทรศัพท์นานอ่ะคุยเฉพาะที่มีเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นฝาก Twitter ไปก็ได้เดี๋ยวนี้ SMS นี่รู้ไหมไอ้เรื่อง Twitter นี่นะคะเป็นที่แซวนะคะว่าวันมีอยู่วันนึงที่เราจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปไหนกันจะไปงานค่ะอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันน่ะแล้วก็ปรากฏว่าคุณศรีสุดา Twitter มาถามดิฉันว่าเนี่ยตื่นหรือยังจะไปกี่โมงอะไรเงี้ยก็มีคนโทรมาแซวว่าอ๋อตกลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช่ก็อย่างของตัวเองส่วนตัวเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนล่าสุดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทมือถือค่ะก็คุยแชทกันเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าคุยได้ไหมคือหลังๆนี่เริ่มไม่ได้คุยกันด้วยเสียงแล้วไงเขาก็ส่งข้อความมาถามว่าว่างที่จะคุยไหมบอกว่าฉันจะต้องคุยกับเธอหน่อยแล้วนะคือเนื้อหาที่คุยก็ไม่มีอะไรคุยเรื่องงานแต่แบบว่าขอฟังเสียงหน่อยเหอะคือแบบขอคุยเป็นมนุษย์หน่อยเหอะคือมันจะคุยกันผ่านตัวอักษรกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะมีสังเคราะห์เสียงนะไม่ต้องคุยเสียงจริงอีกเวลาทวิตไปเดี๋ยวเขาจะสังเคราะห์เป็นเสียงสีดาจะได้ให้มันมาทดแทนเสียงที่หายไปใช่ไหมไม่ต้องคิดถึงเสียงเขาบอกเนี่ยคุยได้ไหมบอกอ๋อได้ค่ะโทรมาเลยเนี่ยก็เลย
ปรากฏว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่โจทย์ขานกันนะคะไปหมดแล้วว่าเนี่ยเราอ่ะไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้ในลักษณะนี้แทนนะคะแต่ Twitter เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงก้ำกึ่งเทคโนโลยีไหมเหมือนกับช่วงหนึ่งโทรศัพท์ที่เป็นโฮมเบสหรือว่าเพจเจอร์อย่างเงี้ยที่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วแต่มันเปลี่ยนมาสู่มือถือค่ะTwitter จะอยู่ตรงกลางจะเป็นไหมใช่ไหมคะถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสุดาใช่ไหมคะ อาจารย์ก็จะขอบอกว่าไม่ทราบ คือว่ามันสะดวกจริงเพราะว่ามันใช้ผ่านมือถือได้เดี๋ยวนี้มือถือต่อ GPS ต่อเอทได้เยอะแล้วก็เครือข่ายหาง่ายแต่ว่าถ้าอยู่มาวันนึงเนี่ย Twitter มันช้าเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยล่าสุดเนี่ย over capacity เนี่ยคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ error เหตุการณ์บ่อยๆคนมันอาจจะเบื่อใช่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นที่โจทย์ขานนะเรื่อง Twitter เนี่ยล่มเซอร์วิสล่มบ่อยเนี่ยคนใช่ค่ะยิ่งล่าสุดบอกว่าจะไม่ขายแล้วด้วยอ๋อจะขอเอาไปทำเองขอให้ทำให้ดีทำเองมีเคยครั้งอย่างสมมติว่าเราเล่น Twitter ของเราอยู่กลุ่มนึงเราก็จะเนื้อหาวนเวียนคนก็ยังกลุ่มเดิมๆค่ะมีอยู่ครั้งนึงไปเซอร์เวย์ Twitter ของน้องๆคลื่นข้างๆเนี้ยครับซีดค่ะส่วนตัวไม่รู้จักเขาหรอกเขาก็ไม่รู้จักเราหรอกห้องส่งติดกันเนี่ยไปดู Twitter ของ DJ Seed ก็แล้วก็ไปดู follower ของเขาคือมันคนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงกับ Twitter ของเราคือทำให้เรารู้ว่ากลุ่มคนใช้ Twitter เนี่ยมันหลากหลายมากเยอะมากแล้วก็สังคมใครก็สังคมคนนั้นไปเลยเขาถึงบอกว่าเป็น targeted marketing ไงคะก็คือกลุ่มคนที่มา follow เราเนี่ยเขาก็ต้องการเนื้อหาของเราใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละไปดูแล้วก็ไปดูเนื้อหาด้วยนะคือเราเนี่ย Twitter ของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับหนังสือที่เราเลือกอ่านเราชอบแนวไหนไลฟ์สไตล์หนึ่งคนอาจจะชอบหลายอย่างแต่เราก็เลือกอ่านอย่างชอบทำกับข้าวชอบเที่ยวชอบเทคโนโลยีเราก็จะชอบ 4-5 อย่างเราก็จะมี Twitter ที่เป็นคอนเทนต์ที่เราชอบแต่ว่ากลุ่มอย่างกลุ่มน้องๆวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการเพลงอย่างซีดเนี่ยเด็กก็จะกรี๊ดนักร้องโนเนี่ยน่ารักแล้วก็เนื้อหาบทสนทนาที่ดีเจเขาคุยกับแฟนคลับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับบทสนทนาที่เราเนี่ยคุยกับคนฟังเลยยกตัวอย่างได้มั้ยก็กินข้าวกับไหลคืออะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆสั้นๆเคยมีคนบอกว่าถ้าเป็นไฮไฟเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าลืมมาเม้นต์เรานะถ้าใน Twitter เป็นไงอย่าลืม follow เรานะรีทวีตหน่อยรีทวีตด้วยคลิกๆคลิกๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ทำให้ได้เรียนรู้นะคะว่ามันก็